และสายต่อไปของเรานะครับจะเป็นสายของคุณอาร์ตี้ตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตี้จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งตอนที่ได้ไปลาดตระเวนนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ครับอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็แล้วกันครับเรื่องนี้คุณอาร์ตี้ใช้ชื่อเรื่องว่าองศาลิปดาที่40มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ในค่ำคืนวันนี้กันครับสวัสดีครับคุณอาร์ตี้สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณอาร์ตี้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนขออยู่จังหวัดนครราชสีมาครับพี่อยู่ที่โคราชนครราชสีมานะครับนะครับสัญญาณโทรศัพท์ของคุณอาร์ตี้จะเบาไปนิดนึงฮะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ครับพอดีผมอยู่ในป่าเลยครับอุ๊ยอยู่ในป่าไปทำอะไรอ่ะใช่เพราะว่าผมมาทำฟาร์มปลูกผักครับผมอ๋อโอเคมาทำฟาร์มปลูกผมนึกว่าไปเดินป่าอยู่อ๋อเปล่าครับปลูกผักครับพี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงรบกวนช่วยเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงนะได้ได้ครับผมโอเคได้ฮะดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมถามก่อนตอนนี้อากาศที่โคราชเป็นยังไงบ้างครับอ๋อที่ผมอยู่นี่มันก็ประมาณ16องศา17องศาครับกลางเขาเลยครับโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยดิครับทั้งปีครับพี่โอ้โหแล้วสัญญาณโทรส่งโทรศัพท์โอเคใช่ไหมฮะบนนู้นได้ครับใช้ได้แค่เครือข่ายเดียวเท่านั้นครับโอเคโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าไปได้ยินได้ฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งครับผมเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เป็นพี่ชายที่มาปลูกผักอยู่ด้วยกันครับผมครับพอดีเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนชอบที่ฟังเรื่องผีตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกลางวันกลางคืนหรือว่าอะไรนี้พอเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะเราได้นั่งทานข้าวกันแกก็เล่าเรื่องนึงก่อนที่แกจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังแกบอกว่าเรื่องเนี้ยพี่อ่ะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะผมก็เลยบอกว่าโอเคครับพี่ก็เล่าให้ผมฟังหน่อยกันเดี๋ยวผมจะได้มีโอกาสไปถ่ายทอดให้คนอื่นฟังเริ่มต้นเรื่องเนี้ยครับพี่คือตอนที่ช่วงพี่ของคนเนี้ยเขารับราชการทหารครับแกผมขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เขาแล้วกันแกชื่อว่าพี่ป๊อกพี่ป๊อกครับผมแกได้มีโอกาสได้ลงไปรับราชการทหารที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ครับเป็นจังหวัดปัตตานีครับผมครับมีอยู่วันหนึ่งครับแกเป็นหัวหน้าชุดที่ได้รับคำสั่งที่จะต้องออกไปรักษาฐานหรือว่าออกไปลาดตระเวนครับผมที่ในหมู่บ้านนี้พิกัดทางการทหารเนี่ยแกบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นความลับของทางราชการแต่แกบอกว่าลิปดาเนี่ยสามารถบอกได้คือแกได้รับเป็นลิปดานี่มาคือลิปดาที่40ครับลิปดาที่40แกก็จัดเตรียมเสบียงจัดเตรียมอาวุธปืนแมกกาซีนอะไรทุกอย่างเลยทั้งชุดของแกเนี่ยจะมีทั้งหมด15คนก็ทำการออกเดินทางกันก็ประมาณ5โมงครึ่งครับเป็น5โมงเย็น5โมงเย็นก็ได้ใช้เวลาเดินทางไปที่จุดตรงนี้ลิปดาที่40เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณกันครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีครับพอแกออกเดินทางกันก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งสักประมาณครึ่งทางเนี่ยอยู่ดีๆแกบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมี GPS ติดอยู่ที่หน้าอกครับพี่ติดอยู่ที่หน้าอกแล้วแกเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าชุดเนี่ยปึ๊บลิปดาที่ได้รับมาตอนแรกคือ40เปลี่ยนเป็น35ครับเปลี่ยนเป็น35ใช่เปลี่ยนเป็นลิปดาที่35แต่ยังเป็นพิกัดเดิมครับแกก็ยังงงว่าทำไมทางบก.หรือว่าทางฐานเนี่ยไม่แจ้งมาทางวิทยุว่าลิปดาเนี่ยเปลี่ยนนะครับแกก็แต่ด้วยการที่แกเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าหมู่แกก็ยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ทางบก.ส่งมาครับแกก็เดินทางไปยังที่ลิปดาที่35เนี่ยครับคือลิปดาที่40เนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนที่มีทางพวกผู้ใหญ่บ้านทางพวกอาสาอะไรต่างๆเนี่ยเขาตั้งจุดกันอยู่แล้วครับแต่ว่าลิปดาที่35เนี่ยครับพี่แกบอกว่าพอไปถึงจุดลิปดาที่35เนี่ยกลับกลายเป็นทางเข้าเนี่ยครับจะเป็นดงต้นละมุดครับครับ
แล้วมีคลองเข้าไปไปยังบ้านร้างครับพี่เป็นทางเข้าของบ้านร้างใช่ครับเป็นทางเข้าของบ้านร้างลักษณะของบ้านเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นปูนครับด้านบนจะเป็นไม้เป็นบ้านสองชั้นครับพอไปถึงแกก็จัดเตรียมเวรยามจัดเตรียมเวรยามจัดเตรียมสบียงหรือว่าอะไรก็เตรียมพร้อมกันแกก็บอกว่าแกก็ไปผูกเปลนอนที่ใต้ถุนบ้านนี้แล้วก็จัดเวรยามพออยู่ไปได้สักประมาณ15นาทีครับได้ยินเสียงวิ่งข้างบนในบ้านครับพี่วิ่งแบบแกบอกว่าวิ่งดังมากเลยแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยปึ๊บแล้วก็ให้จำนวนคนที่มาด้วยกันเนี่ยคือ15คนให้คนที่นับตกลงได้เลข9เนี่ยเป็นคนขึ้นไปตรวจด้านบนพอจากลักษณะบ้านที่แกอธิบายให้ฟังครับถ้าเราหันหน้าเข้าตัวบ้านเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบันไดขึ้นไปทางชั้น2ของบ้านด้านขวามือก็จะเป็นพวกตู้เย็นเก่าๆกับข้าวเก่าๆมองตรงไปจะเป็นห้องครัวแล้วมีโอ่งน้ำอยู่ใบนึงครับพี่คนที่จะนับก้าวขึ้นไปเนี่ยชื่อว่าคุณหมีขึ้นไปปุ๊บเปิดก็คิดว่ามีแบบพวกเด็กวัยรุ่นมามั่วสุมกันมาทำอะไรกันครับแต่พอเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยคนที่ชื่อหมีเนี่ยเขาก็เรียกพี่ป๊อกเนี่ยขึ้นมาบอกหน้าหัวหน้าขึ้นมาดูอะไรหน่อยแกบอกว่าพอขึ้นไปบนห้องจะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับประตูมันเป็นห้องเดียวครับพี่พอเปิดประตูไปเนี่ยแกบอกว่าเห็นเป็นกองเลือดครับหุยเป็นกองเลือดนะใช่ครับโอ้ผมขนลุกพี่เป็นกองเลือดแต่แบบแห้งเกลือกลางครับพี่ครับสี่กองใหญ่ๆครับจะอยู่ที่มองเข้าไปเนี่ยจะมีเตียงใหญ่ซึ่งคลุมด้วยผ้าสีขาวอยู่หนึ่งเตียงด้านซ้ายจะเป็นซ้ายขวาเนี่ยจะมีเตียงสองเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ากั้นแกก็ขึ้นไปลาดตระเวนไปตรวจสอบอะไรกันปุ๊บเขาว่าเฮ้ยเขาอาจจะมาต้มไก่กินหรืออะไรเงี้ยแกบอกว่าซึ่งในสภาพความเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่แกบอกว่ากองเลือดเนี่ยใหญ่มากก็พอขึ้นมาสำรวจเสร็จปุ๊บไม่มีผู้ต้องสงสัยหรือไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรก็ลงมาข้างล่างแต่คนที่ชื่อเหนียวนี่ครับเดินลังท้ายลงมาแล้วแกก็ยืนอึ้งไปเลยพอออกมาจากตัวบ้านนะครับปุ๊บแกมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็ยืนอึ้งไปเลยแต่เขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่ระยะเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับพี่แกได้ยินเสียงร้องครับดังออกมาจากข้างบนบ้านที่ว่าอย่าทำหนูเป็นเสียงเด็กผู้หญิงครับพี่พูดว่าอย่าทำหนูแต่แกบอกว่าแกพี่อธิบายพอที่เขาเล่าผมฟังแกบอกว่าพี่อธิบายไม่ได้เลยมันเป็นเสียงที่แบบเหมือนคนต้องการแบบขอชีวิตร้องขอชีวิตหรือว่าแบบเป็นเสียงที่แบบเหมือนเสียงสุดท้ายของชีวิตอย่างเงี้ยครับพี่ครับครับคราวนี้เอาละจะมีรองหัวหน้าหมูนี่แต่แค่จะมีอายุอาวุโสมากกว่าพี่ป๋องไปชื่อว่าหลวงเก๋แกจะเป็นคนที่แบบห้อยพระเครื่องอะไรเงี้ยไปคอเลยครับบอกว่าหัวหน้าผมว่าแปลกๆนะอยู่ไม่ได้ละพอได้ยินเสียงร้องเนี้ยแกก็บอกว่าแกจะไม่ใช้วิทยุละตอนนี้เตรียมพร้อมกันหมดทุกคนแล้วสแตนบายหมดแล้ว15คนก็แกใช้วิทยุเป็นการกดรหัสมอร์สครับชัดแต่พอคือเตรียมพร้อมนะขึ้นไปถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็สามารถบุกได้เลยขอไปนะครับพอขึ้นไปดูจริงเปิดตู้ไว้พังประตูไปเลยครับมีพังประตูไปคือเหมือนเติมทุกอย่างที่ไม่มีอะไรเลยบนบ้านช่วงนั้นแกบอกว่าเป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าเท่านั้นเองครับ3 ทุ่มกว่าแกเริ่มเห็นใจแล้วว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะบ้านหลังนี้แต่ด้วยยึดถือคำสั่งเดิมคือให้เฝ้าระวังตรงวิจารณ์นี้วิจารณ์ที่35ก็คือไปไหนไม่ได้ครับซึ่งลูกน้องในทีมนี้ก็เริ่มแบบมีการพูดคุยว่ามันผิดปกติแล้วนะนี่ละ
จะลงมาแล้วก็ออกอย่างที่ผมเล่าไปคือคนที่ชื่อหนีเนี่ยยังอึ้งอยู่พี่ซึ่งไม่ได้ตามขึ้นมาด้วยแล้วคนที่เป็นรองหัวหน้าหมู่เนี่ยลงมาเจอแกไปจับตัวครับเราเหมือนกับว่าพี่คนที่ชื่อหนีเนี่ยสติหลุดครับหันปืนที่แกตบปืนลงแล้วก็ตบหน้าคนที่ชื่อหนีนี่สติกลับคืนมาบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นอะไรเป็นอะไรก็เลยพาคนที่ชื่อหนีเนี่ยไปนั่งสงบสติอารมณ์แต่ว่าเขาบอกว่าแปลกอย่างหนึ่งคือวิทยุสื่อสารครับไม่สามารถใช้งานได้เลยวิทยุทหารที่ใส่เต้หลังที่ใหญ่ๆนะครับครับเขาบอกว่าเขาจะหรือว่าวิทยุกำลังถามทางบกว่าใช้วิทยาตรงนี้แน่หรออะไรเงี้ยถึงแม้เป็นโทรศัพท์ของตัวเองโทรศัพท์มือถือครับก็ไม่สามารถโทรออกมาติดต่อทางบกได้เลยพอเวลาล่วงเลยไปถึงแกบอกว่าแกจำได้ขึ้นใจแล้วเป็นเวลา 4:35 นาทีพี่แกได้ยินเสียงร้องขึ้นมาอีกเสียงหนึ่งแต่คราวนี้เป็นเสียงของผู้ใหญ่ครับร้องขึ้นมาว่าอย่ามึงอย่าทำลูกกูคราวนี้นะครับทุกคนหันขึ้นไปมองบนบ้านครับบนบ้านเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะเป็นหน้าต่าง4บานใหญ่เลยแล้วคืนนั้นเป็นคืนเดือนใหญ่ครับแต่ว่าแสงจันทร์เนี่ยมันจะสาดเข้าไปในตัวบ้านนี่แต่จะบอกว่าเห็นเป็นเงาพี่สี่ร่างยืนอยู่ตรงบานหน้าต่างคนละบานแล้วตัวเนี่ยเรืองแสงครับสภาพของเงาทั้งสี่คนเนี่ยครับมีรอยถูกปาดที่คอครับเลือดเนี่ยเกิดกังมาที่ชุดซึ่งแกบอกว่าสองคนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนเลือดนี่เป็นเลือดคราบเลือดแบบเกิดตังเขาบอกว่าไม่คิดเอาคนอะไรมันดีดีเรืองแสงได้เท่านั้นนะครับทั้งหมด15คนครับวิ่งกันหมดเลยครับไปที่จุดแรกที่ผมบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังอยู่ทหาร15คนนี่คือวิ่งหนีกันหมดเลยวิ่งเลยครับตอนนั้นเขาบอกว่าวิ่งกันหมดเลยแต่ว่าคนที่ชื่อหนีเนี่ยที่เขายืนอึ้งไปตอนแรกอยู่หลังท้ายแล้วก็มีคนที่เป็นรองหัวหน้าหมู่เนี่ยลากแล้วก็เหมือนกับว่าท่องคาถาแล้วเคลื่อนไปข้างหลังที่เหมือนแม่ตามมาแล้วก็มีแกก็บอกประมาณนี้ครับพอไปถึงจุดที่มีพวกผู้ใหญ่บ้านหรือว่าพวกอาสาเนี่ยเฝ้าอยู่ครับผู้ใหญ่บ้านก็แบบตกใจว่าเฮ้ยมาจากไหนพวกทหารเนี่ยจะทำอะไรมาทำไมแล้วแกบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยครับเอาไว้แค่ปืนกับแมกกาซีนเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้กลับไปเอาเลยครับแกก็นั่งพักกันแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดนะให้กับทางผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าโอ้ยไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงขนาดคนในพื้นที่เขายังไม่กล้าเข้าไปอยู่กันเลยแล้วเขาไปได้ยังไงเขาก็เลยเล่าประวัติบ้านของหลังนี้ให้กับพวกพี่ทหารกลุ่มนี้ได้ฟังว่าตรงพื้นที่เนี่ยครับจะเป็นของไทยพุทธแล้วก็ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีเหมือนกับว่าเป็นพวกแขกหรือว่าพวกอะไรเนี่ยครับที่จะบอกว่ามาขอซื้อพื้นที่ตรงนี้ครับกับคนในบ้านนี้ซึ่งเป็นพ่อกับแม่แต่ตัวลูกสาวเนี่ยออกไปโรงเรียนออกไปโรงเรียนแล้วก็มาขอซื้อที่แต่ว่าทางเจ้าของบ้านนะครับผู้เสียชีวิตก็บอกว่าไม่ขายยังไงก็ไม่ขายเป็นที่ของปู่ย่าตายายอ่ะให้มาก็มีการข่มขู่ขึ้นว่านี่เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะถ้ายังไม่อยากขายก็ถือว่าเป็นคำเตือนละกันครับ
แล้วในวันนั้นน่ะซึ่งมีการเจรจากันตอนนั้นทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นการเจรจากันตอนสายแต่พอรถคุ้มกันทหารกับรถนักเรียนเนี่ยมาส่งซึ่งลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนครับแต่ทางพ่อแม่ถูกกลุ่มเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายอะไรเรียกกลุ่มผู้ก่อการร้ายดีกว่าโอเคใช่ใช่เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยล็อกตัวไว้อยู่บนบ้านแล้วครับล็อกตัวไว้แล้วเราขึ้นมาแบบเหมือนกับว่าจะพาทำการเหมือนกับผมจะอธิบายว่าเหมือนกับว่าจับพ่อแม่เราเป็นตัวประกันแล้วนะที่แล้วก็พอลูกสาวกลับมาแล้วก็จับลูกสาวอีกเหมือนกับว่าจะถอนรากถอนโคนเลยครับซึ่งพ่อแม่ก็เหมือนกับว่าบอกว่าแบบขอร้องว่าอย่าทำอะไรลูกสาวเขาเอาชีวิตของเขาเนี่ยได้แต่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยลงมือปาดคอครับลูกสาวทั้งสองคนให้พ่อแม่ดูแล้วก็ได้ทำการสังหารพ่อแม่แล้วก็นำศพเนี่ยครับนำศพเนี่ยมาทิ้งบนตรงหน้าทางเข้าที่เป็นดงต้นละมุดเนี่ยครับสี่ศพตรงนั้นเลยแต่พอเขาฟังแล้วก็โอ้แบบเขาอ่อนขาอ่อนเลยหมดเลยครับครับเราเหตุการณ์มันก็มาสืบเนื่องถึงตอนเช้าครับซึ่งจะบอกว่าคนที่เป็นทหารทางสามจังหวัดชายแดนเนี่ยจะไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นทหารเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดแบบอันตรายขึ้นมาเขาพี่ป๊อกเนี่ยแกก็ได้ออกไปซื้อข้าวสารเพื่อที่จะกลับไปที่กองบก.แล้วก็มีลูกน้องติดตามมาด้วยคนประสานชุดนอกครับพี่ไปทางร้านค้าแล้วเขาเดินผ่านเขาบอกว่าเดินผ่านไปทางศาลาศาลาหนึ่งครับมีเหมือนกับคล้ายๆเป็นพวกอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับกำลังนั่งอยู่ครับแล้วก็ยืนดีอาจารย์คนนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามีคนนั่งอยู่เต็มศาลาเลยอาจารย์คนนี้ก็ลองทักมาทหารเขาเลยงงเมื่อคืนเจอกันมาหนักแล้วสิเมื่อคืนเจอกันมาหนักแล้วสิเขาก็แบบดูได้ไงว่าเป็นอาหารเพราะเราไม่เปิดเผยตัวอะไรอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวหรอกที่เนี่ยเป็นที่อย่างไทยพุทธเข้ามาเลยขอทำการเรียกพี่คนนี้กับลูกน้องเข้าไปเขาบอกว่าอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนน่ะเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหรอกนะเขาอ่ะแค่อยากจะมาบอกว่าเขาอ่ะอยากได้ชุดนักเรียนสองชุดอยากทำแผลหนึ่งกล่องเท่านั้นเองแล้วแกช่วงที่แกฟังอยู่นี่ครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่แต่พูดออกมาเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงครับบอกว่าพี่หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจให้พวกพี่กลัวนะครับแกบอกลูกน้องแกนี่สั่นไปหมดเลยครับไม่คิดว่าช่วงในเวลานั้นมันเป็นกลางวันนะครับพี่แจ๊คกลางวันแสกครับแกเลยแล้วพอแกได้กลับมาที่สถานแกก็เล่าเรื่องนี้ให้กับพวกลูกน้องที่ไปทำปฏิบัติภารกิจด้วยกันดังนั้นฟังทุกคนก็เลยโอ้รวมตัวกันไปทำบุญนะครับพี่เรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละครับเรียกได้ว่าตอนที่ไปถึงจุดที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมาแสดงตอนที่เขากำลังทนทุกข์ทรมานให้กับเหล่าบรรดาทหารได้รู้คือทำให้ได้ยินเสียงว่าเนี่ยเขายังอยู่ตรงนั้นเขาเป็นแบบนั้นเขาเจอแบบนั้นมาจนผลสุดท้ายพอมารู้ความจริงเข้ามันก็ตรงกับสิ่งที่ทหารเหล่านั้นเนี่ยเขาไปเจอมาใช่ครับเป็นบ้านร้างที่หนึ่งนะครับที่อยู่ตรงองศาลิปดาที่40เขาจะไม่ระบุสถานที่เพราะเป็นความลับของทางราชการใช่ครับแต่เขาจะบอกเป็นลิปดาหลายคนถามมาครับว่าลิปดาคืออะไรลิปดานะครับเป็นหน่วยหนึ่งในการวัดมุมนะครับซึ่งเขาบอกว่าหน่วยวัดขนาดนี้เนี่ยขนาดเล็กเนี้ยจะใช้วัดค่าที่ละเอียดมากๆ
ถ้าเป็นทางทหารเนี่ยเขาจะใช้กำหนดพิกัดในการยิงอาวุธนั่นเองฮะมันจะละเอียดมากซึ่งมันจะตรงเป๊ะอย่างเช่นทางบก.เขาบอกให้ไปที่ลิบดานี้เขาก็จะส่งพิกัดมาให้ทหารก็มีหน้าที่ไปตามเส้นทางไปตามจุดหมายปลายทางของลิบดานี้มันก็คือจุดที่เขากำหนดไว้พอดีเป๊ะเลยมันละเอียดมากเออนะฮะแต่แกบอกว่าช่วงที่ลิบดาที่40เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น35ครับแล้วแกลองมาเทียบเวลาตอนที่แกได้เห็นร่างเงา4คนเนี่ยครับคือเวลา 4:35 ครับพี่ครับนี่แหละครับเวลามันมีส่วนยังไงฮะก็คือตอนแรกได้รับพิกัดมาเป็นลิบดาที่40ครับแต่พอเดินทางเนี่ยพี่มันลดเหลือเป็น35อ๋อ 4:35 อ๋อโอเคจากลิบดา40ลดมาเหลือ35ใช่ครับแล้วก็จะตรงอยู่ที่บ้านล้างหลังนี้พอดีนะฮะนั่นคือเรื่องเล่าของทหารนะครับที่เขาเล่าให้การถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่3จังหวัดชายแดนใต้ของเราทั้งหมดเลยครับก็ได้แต่หวังแล้วก็ภาวนานะครับว่าให้สิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันหายไปโดยเร็วให้กลับมาสงบสุขกลับมามีความสุขเหมือนดั่งสมัยก่อนเพราะบางทีบางเรื่องบางข่าวที่ได้รับฟังผ่านสื่อหรือว่าจากสิ่งต่างๆเนี่ยมันน่าสะเทือนใจครับถูกต้องนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นข่าวของคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็เยอะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ถูกเกณฑ์หรือว่าสมัครลงไปเพื่อที่จะไปดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ผลสุดท้ายก็ต้องไปจบชีวิตที่นั่นก็เยอะเหมือนกันเนาะโอ้นะดีใจมากครับพี่วันนี้ที่ได้คุยกับพี่แจ๊คครับเช่นเดียวกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมก็เคยได้เล่ากับพี่แจ๊คมาครั้งนึงละอ๋อโอเคนะฮะก็ฝากก็ยังมีเรื่องลึกลับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันครับผมได้มีโอกาสผมก็จะโทรมาเล่าอีกยินดีฮะสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาแล้วกันนะได้ครับโอเคขอบคุณมากเลยครับคุณอาร์ตี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ